ขอจากใครก็ไม่รู้แล้วครับแล้วแต่ว่าใครจะอนุโมทนาสาธุขอลุงโหงเกิดมาขอมาขออภัยไงเกิดมาขอแต่พุทธภูผู้ขอ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 ในขอเรามีให้นะเห็นไหมพุทธเจ้าเดินออกไปขออาหารหวานคาวจากชาวบ้านกันผู้ขอนั่นนะครับผู้ขอ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 สรุปใครสรุปแล้วใครคือผู้ขอต้องคิดอีกชั้นนึงนะฮะถึงจะได้ครับคำว่าผู้ขอผู้ขอเนี่ยต้องคิดอีก 2-3 ชั้นจริงได้นะครับผู้ขอมันเหมือนกับซ่อนซ้อนฮะพระพุทธเจ้าออกไปหรือไม่แต่พระสงฆ์ออกพิธบาตรเนี่ยนะฮะตอนเช้าเนี่ยรู้เป็นผู้ขอนะฮะลึกๆฟังดีนะฮะเขาจะเป็นผู้ให้นะครับบอกครับคนที่ก็มีภาวะทางภายทางธรรมเนี่ยเขาจะคิดว่าให้เอาไปเลยตักเอาไปเลยตักเอาไปเลยจึงมีคำว่าตักบาตรตักบาตรไงนั่นภาษาตักบาตรคือตัวนั้นนะครับจำหน่อยครับนี่คือปัญญานะที่พูดนี่คือปัญญานะอย่าคิดมากคิดว่าพระสงฆ์ทุกรูปที่เดินบิณฑบาตตอนเช้าให้คิดอย่างนั้นก่อนเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านคงทำสมาธิบรรเจิดเลิศสมันแตนตรงนี้แหละครับที่บอกว่าบอกใครไม่ได้พระสงฆ์จะบอกใครไม่ได้โอเคไหมสมมติว่าท่านได้อย่างนั้นมาโอเคไหมเราตื่นเช้ามาก็เอาอาหารหวานคาวมาใส่บาตรอากับกิริยาคือเอาใส่ใช่ไหมล่ะใส่บาตรแต่พระสงฆ์พระองค์นั้นก็บอกตักไปเถอะโยมเยอะๆตักไปเยอะๆโยมมันไม่หมดเพราะสิ่งนี้มันเป็นนามธรรมใช่ไหมเขาจะคิดกลับแล้วใครคิดอย่างนี้เป็นล่ะทีนี้เพราะฉะนั้นจึงนอบน้อมนะฮะตักบาตรจามเช้าแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับอย่าแข็งทื่ออย่าแข็งกระด้างให้มันไปแบบโยนิโสมนสิกามก็มันประกอบเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ฮิริโอตปะเลยใช่อยู่ในกรอบของฮิริอุตตปาเนี่ยนะครับไอ้ที่ว่าเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนมันอยู่ในกรอบนั่นเองนั่นๆๆๆละอายจากการกระทำตัวเองนั่นแหละครับมันก็คือโยนิโสกายใจนั่นเองครับมันจะไปยากอะไรกันของแค่นี้นะน้อมนำกายโอเคนะครับจบเดี๋ยวจะกลายเป็นอะไรล่ะโอเคเนาะจะเป็นใครก็ได้เราพร้อมตามเหตุตามปัจจัยนะแต่ที่แน่ทำทานจะได้บุญทำบุญก็จะได้บุญครับไอ้บุญกับทานไอ้บุญกับบาปมันเป็นนามธรรมนะบอกทราบไหมนะครับโอเคก็หวังว่าสรุปนะอริยทรัพย์5ประการ1อวัยวะครบ32ประการตัวเป็นชายต้องย้ำนะฮะตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวนี้เป็นตัวย้ำเลยนะครับตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงย้ำเลยนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับ เพราะว่าในตลาดสดตอนนี้มันมีครบ32ประการจริงแต่ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงมีไหมครับผมถามสังคมนะตัวเป็นหญิงใจเป็นชายมีไหมครับนี่มาก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้รู้ตัวเองได้ดีทั้งนั้นแหละครับแค่นะก็แค่นั้นเองเกรงว่าจะไม่รู้ตัวเองไม่ใช่แล้วครับการไม่รู้ตัวเองเนี่ยยุ่งนะ จบนะโอเคเอาละแปลว่าไม่มีใครต่ออายุให้แล้วนี่ไม่มีใครต่ออายุให้ลุงงอกกันนี่อายุคือคำถามนะอายุจากท่านคือคำถามนะฮะ